สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามผ่านเพจสำนักข่าว INN นะคะตอนนี้เรามารายงานสดสถานการณ์กันที่สำนักงานอัยการศูนย์ราชการอาคาร1นะคะกับตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นนทบุรีที่เป็นข่าวคลิปคุณครูทำร้ายร่างกายเด็กเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหากใครติดตามข่าวอยู่นะคะตอนนี้ในส่วนคืบหน้าของเหตุการณ์ตอนนี้นะคะกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นเนอร์เซอรี่ชั้นอนุบาลที่เคยเป็นข่าวแล้วก็พบกล้องวงจรปิดว่าลูกๆแล้วก็บุตรหลานถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็รวมตัวกันประมาณ10กว่าคนเพื่อยื่นเรื่องให้ทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะช่วยเหลือในด้านคดีแพ่งค่ะเพื่อต้องการที่จะเรียกร้องให้ทางโรงเรียนโดยเฉพาะทางโรงเรียนคู่กรณีนะคะออกมาช่วยเรื่องค่าเสียหายเพราะก่อนเมื่อสักตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการพูดคุยระหว่างตัวแทนของทนายความนายรณรงค์กับทนายความของกลุ่มผู้ปกครองเองระหว่างการเจรจาพูดคุยกันเบื้องต้นก่อนที่จะนำเอกสารหนังสือนะคะมายื่นให้กับนายณรงค์ศรีรสันอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยก่อนที่จะมีการยื่นหนังสือตามลำดับนะคะเมื่อสักครู่ทางผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ปกครองคู่หนึ่งซึ่งเป็นท่านบอกว่าเป็นพ่อแม่ของน้องที่อยู่ในชั้นเนอร์เซอรี่นะคะท่านบอกว่าท่านเองเนี่ยเป็นเคสของลูกที่ถูกครูแพรวชั้นเนอร์เซอรี่ทำร้ายร่างกายนะคะแต่เขาบอกว่าในเคสของเขาได้เข้าแจ้งความแล้วที่สภ.ชัยพฤกษ์นะคะส่วนทางด้านคดีนั้นเขาบอกว่าทราบจากข่าวว่าตำรวจได้เรียกครูแพรวเข้ามาพบแล้วแต่ที่เดินทางมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดในวันนี้ต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านคดีความช่วยเหลือในด้านของคดีแพ่งรวมทั้งต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ให้คำแนะนำทางด้านคดีอาญาด้วยเพราะกลุ่มผู้ปกครองเกรงว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเครือธุรกิจหลายเครือเกรงว่าอาจจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านคดีก็อยากให้ผู้ที่มีความรู้ในด้านคดีเข้ามาช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกมุมหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นกลุ่มผู้ปกครองผมก็จำได้แต่ว่าคือเดี๋ยวนี้เขาไม่เดินเข้ามาพร้อมกันหรอกผมบอกเหตุการณ์ที่จะตรงนี้นะคะที่เห็นกันอยู่นะคะเป็นทางโฆษกสำนักงานอัยการนะคะสูงสุดพูดคุยระหว่างนายรณรงค์ตัวแทนทนายความของผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับความหลักฐานที่จะสามารถดำเนินการกับคู่กรณีที่ทางกลุ่มผู้ปกครองจะมายื่นเรื่องในคดีแพ่งเพื่อต้องการเรียกร้องค่าเสียหายส
ซึ่งหลังจากพูดคุยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะลำดับต่อไปก็จะมีการออกมาแถลงข่าวชี้แจงว่าในส่วนขั้นตอนจะทางสำนักงานอัยการจะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการในส่วนใดได้บ้างเห็นหน้าน้องด้วยนะคะกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองที่มาวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันประมาณ10กว่าคนค่ะซึ่งก็อยู่เหล่าบุญหลานก็เรียนอยู่ในโรงเรียนคู่กรณีที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ชั้นเนอร์เซอรี่ชั้นอนุบาลหลายชั้นค่ะโดยพ่อแม่ที่คุณพ่อที่สวมเสื้อเหลืองที่เห็นในกล้องขณะนี้นะคะคือเคสเขาได้เล่าว่าลูกของเขาคือคนที่คือเด็กที่ได้รับการกระทำทำร้ายร่างกายจากครูแพลวที่อยู่ในคลิปซึ่งทั้งคู่ก็ได้แจ้งความไว้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือในด้านคดีดำเนินการทางแพ่งหลังจากที่ก็สอบถามไปว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็มีการประชุมร่วมกับหลายๆหน่วยงานเกี่ยวกับทางออกแล้วก็การเยียวยากลุ่มผู้ปกครองและตัวนักเรียนไม่ว่าจะมาตรการการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลการจ่ายเงินเยียวยาหรือการติดตั้งอะไรต่างๆกลุ่มผู้ปกครองก็บอกว่าโดยส่วนตัวยังไม่ได้รับการติดต่อจากใครที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเลยในวันนี้ก็จึงเดินทางมาเข้าร้องเรียนในวันนี้ด้วยส่วนทนายที่มาในวันนี้คือนายรณรงค์นะคะเขาก็ได้มีการระบุนะคะว่าสำหรับผู้ปกครองคนไหนที่ถูกทางโรงเรียนหรือทางพี่เลี้ยงจุ๋มเองแจ้งความดำเนินคดีตัวให้ติดต่อมาที่ตัวเขาเขาพร้อมจะช่วยผู้ปกครองคนนั้นที่ถูกแจ้งความด้วยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาฟังกันนะคะว่าตัวแทนผู้ปกครองที่มาวันนี้มีตัวแทนจากเคสไหนบ้างเพราะว่าเบื้องต้นเราก็ทราบหลักๆว่ามีเคสของลูกที่ถูกครูแพรวทำร้ายร่างกายนะคะตอนนี้พ่อแม่ก็บอกว่าได้นำน้องออกจากโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็เดินดำเนินการในเรื่องของเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องมายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้นะคะขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะสำนักงานอัยการสูงสุดกับกลุ่มผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้กับกรณีที่มีคลิปครูแล้วก็พี่เลี้ยงทำร้ายเด็กนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับที่บุตรหลานได้รับการกระทำร้ายร่างกายนะคะก็รวมตัวกันพร้อมด้วยทนายความเข้ายื่นหนังสือถึง
ทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเพื่อขอให้ทางอัยการนะคะช่วยดำเนินคดีไกล่เกี่ยข้อพิพาทและการฟ้องร้องในด้านของคดีแพ่งนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่เกิดเรื่องมากลุ่มผู้ปกครองที่ลูกได้รับการกระทำดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อเข้ามาเจรจาถึงการแสดงความรับผิดชอบใดๆนะคะซึ่งนอกจากที่จะต้องการให้ทางสำนักงานอัยการช่วยไกล่เกลี่ยในด้านของคดีแพ่งแล้วยังต้องการให้ทางอัยการเข้ามาดูในส่วนของคดีอาญาเพราะเนื่องจากคู่กรณีซึ่งเป็นโรงเรียนซึ่งมีโรงเรียนที่มีหลายสาขานะคะแล้วก็คิดว่าถ้าหากมีการดำเนินคดีทางด้านอาญาอาจจะถูกแทรกแซงได้นะคะและหนึ่งในตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาในวันนี้นะคะเป็นตัวแทนของผู้ปกครองคือน้องเนื้อชั้นเนอร์เซอรี่ค่ะในโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ในลูกที่ถูกครูที่ผู้ปกครองบอกว่าชื่อแพรวทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งผู้ปกครองก็ได้เข้าแจ้งความไปแล้วแต่ส่วนตัวยังไม่มีการพูดคุยโดยตรงกับคุณครูท่านนี้เลยค่ะและนี่อีกสักครู่เราต้องรอทางตัวแทนกลุ่มครูกลุ่มผู้ปกครองนะคะเจรจากับทางทนายความให้เสร็จสิ้นก่อนพร้อมด้วยทางโฆษกนะคะซึ่งประเด็นสำคัญหรือวาระในการเข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้นะคะทางกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองก็แจ้งว่าในการยื่นหนังสือครั้งนี้นะคะเป็นการขอให้ทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะช่วยเหลือดำเนินการในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและฟ้องร้องคดีแพ่งต่อโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะรวมถึงกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนด้วยและขอให้ทางสำนักงานอัยการนะคะช่วยติดตามคดีนี้ในส่วนของคดีอาญาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ปกครองเกรงว่าในด้านของคดีอาญาจะไม่เกิดจะอาจจะเกิดความแทรกแซงได้เนื่องจากคู่กรณีโรงเรียนแห่งนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเครือธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านค่ะนี่ก็ตามเอกสารที่ทางกลุ่มผู้ปกครองแจ้งมาในวันนี้ถึงหนังสือที่จะนำมาในวันนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็คาดว่าการเจรจาจะเสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันนะคะว่าได้ข้อสรุปอย่างไรกับเรื่องที่ทางกลุ่มตัวแทนนำหนังสือมาให้กับทางสำนักงานอัยการนะคะเกี่ยวกับความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยทางด้านคดีแพ่งและเข้าไปช่วยเหลือทางด้านของคดีอาญาเพราะกลุ่มผู้ปกครองเกรงว่าอาจจะเกิดการแทรกแซงในชั้นคดีในด้านของคดีอาญาได้เดี๋ยวสักครู่จะมีการแถลงข่าวจากทางทนายความทางท่านโฆษกอัยการแล้วก็ทางกลุ่มผู้ปกครองด้วยค่ะI'm
สักครู่นะคะนี่คือในส่วนของตัวแทนผู้ปกครองมอบหนังสือให้กับท่านรองโฆษกนะคะนี่ขั้นตอนระหว่างการยื่นหนังสือนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะฟังกันนะคะว่าในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดท่านรองโฆษกจะชี้แจงในด้านการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างไรนะคะแล้วรวมถึงข้อเรียกร้องของทางกลุ่มผู้ปกครองจะมีอะไรเรียกร้องเพิ่มเติมหรือไม่นะคะที่ต้องการให้ทางอัยการช่วยเหลือในด้านคดีความได้ภาพได้ยังครับยังเลยทีวีทีวีทุกคนยังไม่ทันนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับอย่าเรียบร้อยขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านอย่างนี้นะครับวันนี้กลุ่มผู้ปกครองของลูกหลานเรานะครับที่ถูกกระทำนะครับจากทางครูที่โรงเรียนอย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในสังคมรับรู้มาโดยลำดับเนี่ยนะครับวันนี้ทางผู้ปกครองและทางทนายรณรงค์เนี่ยนะครับก็นำหนังสือมายื่นเพื่อให้ทางสำนักงานในการสูงสุดดำเนินการหลายเรื่องด้วยกันเรื่องสำคัญที่ขอให้ดำเนินการคือกระบวนการคุ้มครองลูกหลานเราที่ตกเป็นเหยื่อในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งการคุ้มครองในเรื่องค่าเสียหายทั้งหลายที่ทางผู้ปกครองพึงจะได้รับไม่ว่าจากผู้กระทำครูผู้กระทำหรือทางโรงเรียนขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับหลังจากเกิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยทางสำนักงานอัยการสูงสุดโดยท่านอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับได้สั่งการไปยังพนักงานอัยการทุกท้องที่ที่เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นเหตุผลที่ท่านอัยการสูงสุดสั่งการด่วนลงไปตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าลูกหลานเรานะครับที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเข้าไปให้ถ้อยคำนะครับกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งตามกฎหมายแล้วกระบวนการให้ถ้อยคำลูกหลานเราซึ่งตกเป็นเหยื่อจะต้องมีพนักงานอัยการร่วมด้วยกับสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวนในการคุ้มครองดูแลสิทธิลูกหลานเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยกฎหมายไม่เฉพาะประเทศไทยถือว่าเป็นหลักสากลทั่วโลกที่เด็กหรือเยาวชนหรือลูกหลานเราเนี่ยเปรียบเสมือนผ้าขาวเปรียบเสมือนทรัพยากรหน่อกล้าที่มีค่าที่สุดของสังคมที่พวกเราจะต้องช่วยกันคุ้มครองดูแลภาพที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ความสะเทือนใจเฉพาะผู้ปกครองของเด็กครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนแต่มันเป็นความสะเทือนใจของสังคมทั้งประเทศและยืนยันว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจสังคมทั่วโลกหลักการคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นหลักสากลมีใช้ในกฎหมายของทุกประเทศทั่วโลกและคือเป็นภารกิจร่วมกันของคนในสังคมทั่วโลกดังนั้นก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าหนังสือที่รับจากผู้ปกครองวันนี้จะนำกลับเรียนอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการสั่งการท่านจะสั่งการเพื่อให้พนักงานในการดำเนินการในเรื่องนี้โดยทันทีจริงๆแล้วคือดำเนินการแล้วครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและบ่ายวันนี้นะครับทางสำนักงานในการสูงสุดเองก็จะไปร่วมนะครับแถลงข่าวเรื่องนี้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องเดียวกันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสำนักงานในการสูงสุด
ได้ทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะมีท่านรองอธิบดีท่านสปช.นะครับแล้วก็ท่านอัยการพิเศษฝ่ายนรงสปช.นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักโดยตรงรวมทั้งทุกสำนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการเรื่องนี้ก็ขอให้ทางท่านผู้ปกครองนะครับทางสังคมสบายใจได้ว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานการสุดลงไปดูแลลูกหลานเราตั้งแต่เกิดเรื่องโดยทันทีและจะดำเนินการอย่างบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และอย่างเข้มข้นอย่างน้อยสุดคือวัตถุประสงค์หลักคือจะต้องไม่เกิดเรื่องอย่างนี้กับลูกหลานเราอีกนะครับและก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องดูแลลูกหลานของเราก็กราบเรียนสื่อมวลชนประมาณนี้ครับผมครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรเรียนเชิญครับในส่วนของคดีแพ่งนะครับสามารถจะดำเนินการได้ทันทีครับผมว่าต้องรอขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการทั้งทางแพ่งทางอาญามีขั้นตอนของกฎหมายเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นแพ่งหรือประเด็นอาญาสำนักงานในการสูงสุดมีบุคลากรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้อยู่ทุกพื้นที่ไม่เฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศเรามีสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และดูแลช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศดังนั้นไม่ว่าประเด็นมิติทางอาญาซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบสวนของท่านพนักงานสอบสวนส่งเข้ามาตามขั้นตอนนะครับรวมทั้งกระบวนการที่จะต้องดำเนินการเรียกร้องทางแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ความมั่นใจว่าเรามีบุคลากรมีพนักงานการดูแลเรื่องนี้นะครับส่วนดำเนินการขั้นตอนขึ้นหน้าอย่างไรอาจจะด่วนเกินไปที่จะพูดในขั้นตอนนี้เพราะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่มีอะไรขึ้นหน้าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สังคมห่วงใยสังคมติดตามแล้วก็เชื่อว่าทางอัยการสูงสุดในฐานะทนายแผ่นดินจะดูแลภารกิจตรงนี้ให้กับสังคมอย่างดีที่สุดครับทั้งสองเรื่องครับทั้งเรื่องของการเรียกร้องให้กระบวนการคุ้มครองเด็กซึ่งผมก็เรียนกับทางท่านผู้ปกครองในห้องก่อนหน้านี้กับทางท่านทนายว่าอัยการเราทำอยู่แล้วท่านอัยการสูงสุดสั่งการให้ดำเนินการทันทีอยู่แล้วรวมทั้งประเด็นที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่กระบวนการที่ทางอัยการเราจะดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องครับครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับมีเผื่อมีอะไรตามสื่อมวลชนจะได้พบกับทางท่านทนายรณรงค์นะครับเผื่อที่จะให้ข้อมูลกับท่านสื่อมวลชนต่อจากที่ทางพนักงานอัยการเราได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนไปยังสังคมนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือในส่วนของทางสำนักงานอัยการสูงสุดที่เป็นทางท่านรองโฆษกเป็นตัวแทนมารับมอบในหนังสือครั้งนี้นะคะซึ่งในเอกสารท่านก็สรุปไว้ประสองประเด็นใหญ่นะคะประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือทางตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองเข้ามายื่นขอให้ทางสำนักงานอัยการเข้าไปช่วยคุ้มครองเด็กในฐานะผู้เสียหายหรือพยานนะคะที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนของการสอบปากคำเนื่องจากเหล่าผู้เสียหายน้องๆเป็นเด็กนะคะซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำก็จะต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนทั้งพนักงานอัยการแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อในการคุ้มครองสู่กระบวนการนะคะรวมถึงอีกข้อหนึ่งประเด็นสำคัญคือในด้านของคดีแพ่งการจ่ายค่าเสียหายให้กับกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบในคดีนี้เดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของทางตัวแทนทนายความที่ว่าจะมาพูดหรือชี้แจงในประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะเยอะมากครับเท่าที่ย้อนดูที่ตอนนี้มี17ครั้งที่โดนกระทำครับว่าคงจะได้รับความยุติธรรมมากที่สุดครับแม่มันเราให้นักข่าวถามเนาะแม่ครับ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 แม่เขาวันนี้เราตั้งใจดำเนินการยังไงบ้างคะก็อยากจะขออย่างแรกเลยอยากจะขอเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกเราสักทีนะคะแล้ววันนี้ในฐานะคุณพ่อแม่ประกาศแม่มาค่ะให้มาที่สถานีนะคะจะเรียกร้องในส่วนของคดีแพ่งนะคะก็เลยเข้ามาดูว่าจะช่วยกันสั่งการ
ลูกแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ก็คือน้องก็คือน้องที่โดนคุณถุงดำอะค่ะน่าจะหลายท่านน่าจะได้ยินคลิปไปแล้วแล้วก็ที่โดนจับไปแทงอยู่หลังห้องนะคะแล้วก็เอามือตัดจนน้องนะคะแต่ที่มากกว่านั้นที่คุณแม่เห็นก็คือเขามีการเอาลูกของแม่ลงไปในถังขยะด้วยค่ะซึ่งยิ่งดูก็ยิ่งเจออะไรที่มันแบบรับไม่ได้ทั้งนั้นเลยอะค่ะก็คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะยอมค่ะตอนลงไปถังขยะได้ไงอุ้มน้องลงไปในถังขยะหลังห้องค่ะแบบจะถือประมาณว่าคุณแม่ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าภาพที่เห็นประมาณนี้ถ้าไม่เงียบก็คือจะไม่เอาก่อนจะถือขยะประมาณนั้นนะคะเพราะพอน้องเงียบปุ๊บเขาก็อุ้มน้องออกจากขยะแล้วก็ให้เข้าไปนั่งประจำที่ของตัวเองเดิมประมาณนั้นแม่เคยลงโทษลูกแบบนั้นไหมไม่เคยค่ะเนอร์สเซอรี่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของน้องหลังจากที่ถูกกระทำเป็นยังไงบ้างครับคือน้องไม่ได้แสดงออกชัดเจนนะคะแต่คือถ้าในด้านร่างกายคุณแม่ก็เห็นว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติมากบางทีก็เห็นรอยเขียวช้ำตามมาแต่ว่าก็ไม่ได้คือเหมือนไม่ได้สงสัยคิดว่าเป็นเด็กเล่นกันประมาณนี้ค่ะไม่คิดว่าจะมีอะไรแต่ถ้าทางด้านของจิตใจเนี่ยอันนี้คุณแม่ยังไม่ทราบว่าน้องแบบจะกระทบกระเทือนหรือเปล่าเพราะว่ากลัวจะส่งผลถึงในอนาคตนะคะกลัวจะเป็นภาพจำของเขาเพราะว่าเขาโดนคือมันรุนแรงมากแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าเขาน่าจะโดนหลายเดือนแล้วเพราะนี่แค่3วันที่แม่เห็นยังเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้ว่าลูกโดนอะไรเราทั้งคืนเขาก็มีนอนร้องไห้นอนผวาคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขาฝันร้ายแต่ว่าพอรู้อย่างนี้ก็เข้าใจที่มาแล้วว่าทำไมลูกแล้วเขาก็มีใครเขาเที่ยวกราดอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีในบางครั้งตอนแรกก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นวัยเด็กหรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนี้พอมันได้เห็นคลิปมันก็ได้รู้แล้วว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปในสิ่งที่น้องกระทำออกมานะคะอยากเรียกร้องให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบยังไงบ้างครับฟ้องตัวผู้ถูกกระทำเพราะว่าผู้ถูกออกมาจะแจ้งความคนหนึ่งคนหนึ่งจะรอสัมภาษณ์ทางที่ครับคุณแม่อยากเรียกร้องให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบยังไงบ้างครับถ้าเรียกร้องก็คืออยากจะให้รับผิดชอบอยากจะให้ทางโรงเรียนช่วยแสดงความจริงใจนิดนึงอะค่ะคือตอนนี้คุณแม่ยังไม่มีความจริงใจอะไรกับทางโรงเรียนเลยกระทั่งคือระดับนี้เขาเป็นโรงเรียนระดับนี้เขารวยระดับนี้จริงๆถ้าเขาแบบแค่แบบไปคอนแทคโรงพยาบาลดีๆสักสองสามโรงพยาบาลที่เขาแบบเห็นทั้งเรื่องสุขภาพจิตของเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เด็กผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้โดยตรงพาลูกเข้าไปรักษาอะไรเข้ามาเลยบ้านหรือแบบใหญ่แบบออกก็เลยก็นานรู้สึกว่าเขาไม่ยอมรับน้องใจทุกวันนี้ก็ยังเงียบไม่มีการติดต่อไม่มีอะไรมาทั้งนั้นเห็นแต่ข่าวผ่านทางสื่อมาว่าไปแจ้งความไปดูที่กับผู้ปกครองขึ้นมาที่ทำร้ายเด็กที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบไม่ถูกทำไม่มีค่ะไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆจากทางโรงเรียนเลยค่ะคือถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองท่านไหนถูกดำเนินคดีกับคดีแล้วก็ต้องแจ้งมาทางผมแล้วก็ทางท่านอาจารย์ที่จะแจ้งคดีกับผู้เรียนความสามารถแม้เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ปกครองในต่างหมู่บ้านแต่เราก็ทำได้เขาจะส่งผลเห็นเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่ท่านนี้นะคะรวมใช่ไหมตั้งแต่ท่านเป็นคุณแม่ที่
บอกว่าลูกของคุณแม่จุ๋มกับแพรไม่ใช่จุ๋มกิ่งกับแพรค่ะแพรแล้วก็มีส้มส้มเนี่ยร่วมอันนี้เราแจ้งความแล้วใช่ไหมคะแจ้งความหมดแล้วค่ะอืมอิงแพรวส้มแล้วก็ใครเป็นครูใครเป็นพี่เลี้ยงสามคนแพรวเป็นครูประจำชั้นเราย้อนกล้องแค่3วันมันดูได้แค่นั้นค่ะแล้วเรา3วันเราเจอกี่ครั้งคะ21 22 23 3กันยาที่ผ่านมาใช่ค่ะเจอ21กับ22 23ไม่มีอะไรตามที่ปรากฏเลยคือน้องถูกคุมถุงดำใช่ค่ะแล้วก็แล้วล่าสุดก็คือเห็นแม่เห็นว่าโดนอยู่ในถังขยะคือถังขยะเนี่ยมันเป็นคลิปของวันที่21อืมหลังจากที่น้องโดนกระชากหัวโดนกระชากหัวเนี่ยโดยครูแพลแต่คนที่เอาลงถังขยะคือครูอิงเขาเป็นครูใช่ไหมไม่ใช่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอิงอีพี่เลี้ยงอิงกับครูแพลครูแพลนี่เป็นครูประจำชั้นแล้วก็ส้มก็เป็นพี่เลี้ยงใช่ค่ะแต่ว่าหนึ่งห้องมีหนึ่งอาจารย์หนึ่งมีครูหนึ่งท่านแล้วก็พี่เลี้ยงสองคนใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าเคส17ครั้งนี่เป็นเคสนึงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ของน้องที่เห็นแค่สามครั้งเป็นน้องอะไรนะคะลูกพี่น้องปินนะแล้วในห้องของที่ลูกคุณแม่อยู่ในของครูแพลเนี่ยมีน้องคนอื่นโดนเหมือนไหมมีค่ะในห้องมีนักเรียนกี่คนนะแม่แม่ไม่แน่ใจว่า24หรือ25คนนะคะทั้งผู้ปกครองกันเองแต่24คนนี่ค่ะมีการมาคุยกันไหมคะว่าแบบลูกเราโดนกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบในส่วนผู้ปกครองเองก็มีค่ะก็บางคนเขาก็โดนเล็กน้อยบางคนเขาก็โดนเยอะแต่อาจจะไม่ได้เท่าลูกของแม่แต่ว่าเขาก็โดนเยอะในส่วนของเขาคือเขาก็ไม่โดนอะไรไม่ได้โดนอะไรที่พิสดารของแม่ค่อนข้างคิดว่ามันค่อนข้างพิสดารใช่ไหมคะใช่แล้วมีการไปคุยกับน้องวินไหมคะว่าวันนั้นเนี่ยครูทำอะไรกับเราบ้างน้องวินได้บอกน้องยังเล็กมากค่ะน้องแค่สองขวบเองน้องครูไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเขาตอบคำถามแบบโต้ตอบกันขนาดนี้ไม่ได้ใช่ค่ะค่ะและนี่ก็คือใช่ค่ะและนี่ก็คือคุณแม่น้องวินนะคะที่ปรากฏในคลิปที่เด็กชายถูกครูที่ชื่อแพรวนำถุงดำคลุมศีรษะนะคะคุณแม่ก็บอกว่าจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับมาย้อนกลับไปดูได้เพียงแค่3วันในวันที่21 22แล้วก็23นะคะก็พบว่าเพียงแค่3วันเท่านั้นแค่นี้ยังพบว่าลูกชายถูกคุณครูที่ชื่อว่าครูแพรวแล้วก็ครูพี่เลี้ยงที่ชื่อส้มแล้วก็อิ๋วทำร้ายร่างกายด้วยซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าจากการสังเกตอาการของน้องนะคะถึงแม้ว่าน้องจะอายุเพียงแค่2ขวบยังไม่สามารถพูดคุยหรือโต้ตอบที่จะเป็นประโยคได้แต่ว่าจากการสังเกตของคุณแม่ก็พบว่าตามร่างกายของน้องมีรอยฟกช้ำรวมถึงมีการนอนผวาด้วยตอนแรกคุณแม่ก็คิดว่าอาจจะเป็นฝันร้ายแต่พอไปเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะซึ่งในการเดินทางเข้ามาของคุณแม่ในยื่นหนังสือวันนี้เพื่อต้องการให้ทางอัยการนะคะช่วยคุ้มครองลูกในการเข้าสอบปากคำพยานในการส่งพนักงานอัยการเข้าไปสู่กระบวนการสอบพยานด้วยร่วมกับสหวิชาชีพแล้วก็ตำรวจแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่นะคะยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนเลยค่ะและนี่ก็คือในส่วนของบรรยากาศกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองที่มาร้องเรียนในวันนี้นะคะและคุณพ่อท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันค่ะที่อยู่ในเป็นคุณพ่อที่ลูกถูกกระทำและอยู่ในห้องเดียวกับน้องวินนะคะกับคุณแม่เมื่อสักครู่ซึ่งคุณแม่บอกว่าในชั้นนี้มีนักเรียนมีเด็กๆเนี่ยอยู่ด้วยประมาณ20กว่าคนนะคะน้องซึ่งเมื่อมีการพูดคุยหรือสอบถามก็รู้ว่าหลายคนค่ะในชั้นนี้ก็ถูกกระทำแบบเดียวกับคุณแม่แต่คุณแม่บอกว่าในการย้อนกล้องในเคสของคุณแม่น้องวินเองนอกจากจะถูกกระทำในการที่คุณครูนำถุงดำมาคลุมศีรษะแล้วยังพบว่าคุณครูได้นำตัวน้องไปอยู่ในถังขยะด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเคสของคุณพ่อกันสักนิดนึงนะคะหยอกมาผมแก้มากอดมาอะไรเงี้ยครับก็เล่นก็หยอกน้องมาปกติแต่ว่า
คุยกับคุณถึงแบบปกติก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นคนไปส่งแต่ว่าถามก็เหมือนไม่ค่อยอยากตอบก็ต้องเขียนเลขมาเดิมอะไรประมาณนี้ก็น้องโอเคครับน่าเรื่องรีแต่ว่าเขียนคือตามภาษาเด็กอ่ะคือน้องก็ยังน่าเป็นระดับนี้นะครับแล้วก็ทุกหลังคือเดินเหมือนคุณเดินหรือวิ่งจากหลังห้องหลังโต๊ะเดินอ้อมโต๊ะมาน้องลุกกำลังจะหนีเขารู้แล้วว่าน่าจะโดนกำลังจะหนีก็ลุกซัดสุดหมัดอ่ะข้างหลังน้องกระเด็นล้มเลย089ครับค่ะแล้วนี่ก็คุณพ่อก็เล่าในเหตุการณ์ที่พบเห็นในกล้องวงจรปิดนะคะว่าน้องถูกครูใช้มือทุบที่หลังนะคะคือเอาจริงก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าคือการกระทำของเขาเนี่ยมันแทบไม่มีความสำนึกผิดเลยเพราะทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำของตัวเขาเองเนี่ยคุณพ่อได้ตอบคำถามสื่อในส่วนของที่ครูจุ๋มแจ้งความกลับผู้ปกครองนะคะซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเองที่สามารถแจ้งความกลับได้แต่คุณพ่อบอกว่าการกระทำของเขามันไม่เหมาะสมอะค่ะคงไม่แค่นี้ครับก็มองว่ามันก็คือสิทธิ์ของเขาแหละเราคิดว่าเขาไม่แบบถ้าเขาจะใช้สิทธิ์ของเขาก็เรื่องของเขาครับแต่ว่าผมมองว่าคือแทนที่คุณจะสำนึกผิดในสิ่งที่คุณทำคุณบอกว่าขอโทษสำนึกผิดผิดแล้วสำนึกผิดยอมรับผิดทุกอย่างแต่การที่คุณมาทำอย่างเงี้ยนั่นเหลือคือการสำนึกของคุณคุณเอาของมาฟาดหัวเด็กเอากำปั้นทุบหลังเด็กจับเด็กโยนลงกับพื้นเอาเด็กไปขังในห้องน้ำแล้วมันไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวทำมาต่อเนื่องมาอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าเขาด้วยอารมณ์ชั่ววูบของผู้ปกครองเนี่ยไปทำร้ายคุณแค่นี้คือมันสุดจากอีกคนน่ะขนาดไม่ใช่ตัวผู้ปกครองเองก็ทนไม่ไหวครับนั่นแสดงว่าเมื่อมีเขาฝ่ายเขาก็มาแจ้งความแบบนี้แล้วแสดงว่าในอนาคตจะมีการยอมความก็สู้กันไปถึงที่สุดอะไรนะจะไม่มีการยอมความอะไรทั้งสิ้นค่ะเขามาขอมาเจรจามาคุยกันก่อนไม่ยอมครับไม่ยอมครับเองแล้วก็ออกมาว่าค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้สึกของผู้ปกครองนะคะเขาบอกว่าจากกรณีที่เคสครูจุ่มและทนายความท่านหนึ่งเข้าแจ้งความผู้ปกครองที่ทำร้ายร่างกายเขานั่นก็คือต่อหน้าครั้งแรกที่มีการแถลงนั้นผู้ปกครองก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของจุ่มที่ครูจุ่มนะคะที่สามารถกระทำได้แต่คิดว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นในส่วนของผมอยู่ในแรกแต่ว่าได้มีอะไรที่ผมทำและคุณพ่อก็บอกว่าการกระทำที่คุณครูบอกว่าสำนึกผิดอยากขอโทษแต่กลับไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ปกครองอันนี้หรือคือการแสดงความสำนึกผิดต่อการกระทำของคุณที่กระทำลงไปตลอดช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดคลิปดังกล่าวปรากฏกับการกระทำของผู้ปกครองที่เกิดเพียงชั่ววูบในขณะวันนั้นที่มีการแถลงข่าวซึ่งผู้ปกครองท่านนี้ก็บอกว่าหากในอนาคตคุณครูติดต่อขอเข้ามาเจรจาหรือขอไกล่เกลี่ยด้านดำเนินคดีหรืออะไรก็อาจจะต้องมีการสักนึงนะคะมาอยู่ไหนค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศการแถลงข่าวก็การยื่นหนังสือในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะ